เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดร่ำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่นยำฉับไวด้วยแอป Smart Aqua นิวมีเรื่องภูมิใจอีกแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับก็ลุงพี่ที่เขาทำเพาะเลี้ยงกุ้งอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะเขามีปัญหาเรื่องกุ้งตายบ้างไม่โตบ้างแล้วก็ทำให้ผลผลิตไม่ดีเลยอ่ะโอ้โหว่าแต่ลุงพี่เนี่ยเคยตรวจน้ำในบ่อมั้งไหมครับว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพหรือว่าพวกสารเคมีตกค้างหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำที่ใช้เลี้ยงมันมีปัญหามองด้วยตาเปล่านะมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรอคืออย่างนี้ครับในการตรวจวัดสารเคมีต่างๆของน้ำเนี่ยนะครับจริงๆมันมีชุดทดสอบนะครับใช้การเปรียบเทียบสีแล้วก็อ่านค่าสีด้วยตาจะรู้ได้ครับเดี๋ยวนะอ่านค่าด้วยตาแล้วมันไม่เกิดความคลาดเคลื่อนหรออ้าวก็มีบ้างแต่ยังไงก็ตามที่ปัญหานี้นะครับนักวิจัยไทยเนี่ยมีการนำเอาสมาร์ทโฟนมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาครับทำให้การคลาดเคลื่อนเนี่ยน้อยลงครับนักวิจัย Nextech สวทช.ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Aqua โดยนำเอาความสามารถของสมาร์ทโฟนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 4.0.3 ขึ้นไปร่วมกับชุดตรวจวัดค่าสีโดยใช้หลักการของการตรวจวัดค่าสีกับการทำปฏิกิริยาของสารเคมีที่อยู่ในน้ำกับสารเคมีที่ทำให้เกิดสีและใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการอ่านค่าสีที่เกิดขึ้นแทนการใช้สายตาของผู้ทดสอบเพื่อนำมาเชื่อมโยงกับปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีโดยใช้งานแอปพลิเคชันคู่กับกล่อง Apps Box ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ให้แสงสว่างและป้องกันการรบกวนของแสงจากภายนอกในขณะทำการอ่านค่าสีด้วยโทรศัพท์มือถือปัจจุบันแอปพลิเคชัน Smart Aqua สามารถตรวจสอบสารเคมีต่างๆได้แก่ไนไตรท์กรดด่างแอมโมเนียมและความกระด้างของน้ำและยังสามารถประยุกต์ใช้กับการทดสอบสารเคมีอื่นๆได้เน้นการอ่านค่าที่แม่นยำและที่สำคัญสะดวกในการใช้งานทั้งในและนอกสถานที่พร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพนำไปสร้างบริการเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้โหนิวครับดีมากๆเลยนะครับถ้ามีงานวิจัยดีๆแบบนี้คุณลุงพี่นะครับมีหวังแน่นอนแล้วว่าจะสามารถดูคุณภาพน้ำที่เหมาะสมในการเลี้ยงกุ้งได้และขอบอกไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะผู้เลี้ยงกุ้งนะครับแต่ว่าสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ทุกประเภทเลยครับนักวิจัยไทยนี่เก่งจริงครับสามารถจะเข้าใจแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยใช่แล้วครับแล้วก็ผลงาน Smart Aqua นี่นะครับกำลังรอผู้ประกอบการนำไปผลิตและก็วางจำหน่ายในท้องตลาดต่อไปครับนี่ถ้าพี่เป็นผู้ประกอบการเองนะไม่รอช้าแน่นอนรีบติดต่อเข้าไปเลยมาเลยครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรังได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook Nasdaq สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ